ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับผู้ดีของดอกไม้สดค่ะสวัสดีคุณจิตเปรนสวัสดีครับพี่หมีครับกลับมากับผู้ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมตอนที่แล้วก็โอ้โหเราได้รับรู้อาการของคุณหญิงพลวัตเนาะพี่โหยิ่งนานวันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆแถมกำลังใจยังไม่ค่อยดีอีกนี่ถ้าไม่ได้คุณแสกับวิมลไปคุยด้วยนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะมีใครไปคุยด้วยเลยเนี่ยใช่เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีใครไปคุยกับคุณหญิงหรือว่ามีคนไปคุยแต่ก็อาจจะไม่ถูกใจไปพูดอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับน้ำจิตน้ำใจของคนป่วยอะไรแบบนี้นะคะก็ยิ่งอาจจะทำให้คนป่วยเนี่ยยิ่งแย่ลงไปอีกถ้าในแง่ของจิตใจอันนี้ต้องอาศัยจิตวิทยาขั้นสูงวุฒิภาวะความเมตตาโอ้ต้องอาศัยหลายอย่างมากเลยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นี่คุณแสต้องบอกว่าสุดยอดมากค่ะวิมลก็คงแอบเชียร์อยู่ในใจเนาะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณแสไปถ้าเป็นยุคนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นชุดสาธิตอ๋อเหรอเรียกว่าเป็นชุดสาธิตครับทำให้ดูว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็จำและนำไปใช้ก็น่าจะจริงนะน่าจะเป็นชุดสาธิตของดอกไม้สดที่ส่งผ่านกระบวนการทั้งความรู้ความคิดในเรื่องของการให้กำลังใจข้อคิดต่างๆจากดอกไม้สดแต่ว่าส่งผ่านทางคุณแสหลังจากจบเรื่องผู้ดีของดอกไม้สดแล้วนะคะก็คิดว่าเราอาจจะได้มีโอกาสคุยเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นผู้ดีของดอกไม้สดแต่ตอนนี้ค่ะก็มาเรียนรู้ความเป็นผู้ดีจากคุณแสก่อนค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็มาถึงทีของวิมลบ้างแล้วล่ะค่ะไม่พูดไม่จาอะไรเลยนี่ถึงขั้นโดนทักเลยนะครับก็คงจะไม่พูดไม่ได้แล้วมัวแต่นั่งฟังเครื่องมือสาธิตอยู่เพลินเลยครับครับไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะใน EP นี้นะคะก็วิมลก็ยังคงอยู่แล้วก็คงจะมีบทบาทอะไรบางอย่างตามที่เหมาะที่ควรกับคุณหญิงแล้วก็ดูเหมือนว่าในส่วนของคุณหญิงเนี่ยถ้าดูตามสภาพอาการเหมือนกับว่าน่าจะแย่ลงหรือไม่ก็ส่งหรืออาจมีโอกาสที่จะสุดลงไปอีกก็ได้ดูลำบากเนาะพี่เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก็หนักอยู่แล้วพอสมควรใช่ๆก็ออกแนวแบบทรงๆอ่ะไม่น่าจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นเนาะใช่ครับคือทรงนี่ถือว่าดีแล้วนะที่จะไม่สุดอ่ะมีแต่ทรงกับสุดตอนนี้แต่ครั้งเนี้ยเหมือนกับมันออกแนวสุดลงอ่ะใช่เดี๋ยวลงมาตามกันต่อนะคะในเรื่องอาการของคุณหญิงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือความในใจของคุณหญิงค่ะความในใจของคุณหญิงก็บอกผ่านคุณแสไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมดนะไอ้สิ่งที่เป็นความต้องการของคุณหญิงจริงๆเนี่ยเหมือนคุณหญิงก็ยังคงเก็บเอาไว้ก่อนไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าต่อไปอาจจะมีอะไรที่คุณหญิงอยากจะบอกมากกว่านี้อ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิมลกันบ้างนะคะครับผม EP ที่แล้วนี่ไม่ได้พูดเลยเงียบกิ๊บเอาละ EP ที่28เรายังคงอยู่ในบ้านของวิมลนั่นแหละแต่ว่าเป็นบ้านที่พักของพระยาพลวัตกับคุณหญิงสายสวัสดิ์ค่ะอ
คุณแสมองดูธิดาครั้นเห็นหล่อนไม่ตอบว่าอะไรเธอจึงตอบแทนนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งแล้วคุณแสจึงเอ่ยขึ้นคุณหญิงนอนพักนิ่งๆจริงๆเสียสักทีจะดีกระมังไม่สบายอย่างนี้ต้องนอนมากๆหน่อยนะนอนเสียจนเบื่อจนไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรแล้วค่ะอยากจะหลับก็ไม่หลับนอนนิ่งๆเฉยๆใจมันคิดโน่นนั่นนี่ร้อยแปดพันอย่างจะดูอะไรก็ไม่เพลินเห็นแต่เพดานมุ้งกับฝาห้องเบื่อเบื่อเหลือทนเหลือทานคุณแสคิดในใจว่าคนป่วยชนิดนี้น่าจะต้องมีผู้ที่พูดกันพอเข้าใจนั่งเฝ้าเป็นเพื่อนทั้งเวลาหลับและตื่นคอยปฏิบัติตามความต้องการเล็กๆน้อยๆและอ่านหนังสือให้ฟังบ้างก็จะช่วยบำรุงใจคนเจ็บได้มากในขณะนั้นเองนางผิวเข้ามาในห้องแจ้งแก่คุณหญิงว่าเจ้าคุณพลวัตโทรศัพท์มาถามว่าคุณหญิงเป็นอย่างไรบ้างเอ็งเรียนท่านว่ายังไงคุณหญิงถามเสียงใสขึ้นทันทียังไม่ได้เรียนเจ้าค่ะท่านยังรอฟังอยู่ท่านให้มาถามคุณหญิงซะก่อนคนเจ็บหัวเราะเบาๆมองดูคุณแสแล้วจึงออกคำสั่งไปเรียนท่านว่าข้าสบายดีคุณท่านมาคุยอยู่ด้วยคุณวิมลด้วยกำลังนินทาเจ้าคุณอยู่นางผิวออกไปจากห้องครู่หนึ่งจึงกลับมาอีกและพูดว่าท่านบอกว่าเที่ยงจะมาเจ้าค่ะมาทำไมกันก็บอกว่าสบายดีนี่กลับบอกว่าเที่ยงจะมาเอ็งไปเรียนท่านว่ายังไงก็เรียนอย่างที่คุณหญิงสั่งเจ้าค่ะท่านให้กลับมาเรียนว่าเที่ยงท่านจะมาแต่ว่าไม่รับประทานข้าวก็ตามใจนะสิคุณหญิงว่าแต่ลักษณะแห่งความปลาบปลื้มปรากฏอยู่ในแววตาวันนี้คุณไม่มีธุระไปไหนล่ะคะคุณหญิงถามเมื่อนางผิวออกไปจากห้องแล้วยังไม่แน่ไปบ่ายอาจจะไปนี่สายมากแล้วนะคะเดี๋ยวก็เที่ยงไปเวลานี้ร้อนจัดอยู่คอยพบเจ้าคุณก่อนเถอะค่ะวิมลแลดูนาฬิกาตั้งทางมุมเตียงที่คุณหญิงนอนคุณแสเห็นสายตาก็ทายใจได้เธอจึงว่าแม่หนูไปบ้านเถอะไปคนมีงานนั่งที่ไหนไม่ได้นานแม่ไม่มีธุระอะไรจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหญิงก่อนเมื่อวิมลทำความเคารพลาคุณหญิงแล้วท่านผู้นี้มองตามร่างอันสูงบางจนร่างนั้นลับหายไปนอกประตูแล้วก็ปารภขึ้นลอยๆ อยากรู้จริงเมียใหม่ของชุกคุณจะเป็นอย่างไรดิฉันอยากจะรู้จักเสียก่อนจะหาให้เจ้าคุณก็ไม่ยอมคุณแสไม่ตอบด้วยไม่ปรารถนาจะต่อความเรื่องนี้ให้ยืดเยื้อคุณหญิงนิ่งไปราวกึ่งนาทีแล้วก็พูดขึ้นอีกลูกสาวคุณน่ะทั้งสวยทั้งน่ารักทำไมถึงยังอยู่ตัวเปล่ามาได้นะคะแปลกจริงถ้าเจ้าคุณไม่สิ้นเสียก่อนก็เห็นจะไม่เปล่าแล้วคุณแสตอบแล้วได้ทันในนั้นเองจึงนึกถึงความจริงขึ้นได้เธอลืมไปว่าธิดาของเธอมีคู่รักแต่ก็ไม่เห็นจำเป็นที่เธอจะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวจึงปล่อยให้เลยตามเลยคุณหญิงมองดูเธอขยับท่าเหมือนจะพูดสิ่งที่คุณหญิงสนใจแต่แล้วก็ไม่พูดทำดังนั้นถึงสองครั้งคุณแสก็มองเห็น
แต่เธอตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนคนเจ็บแต่เพียงเพื่อให้คนเจ็บอุ่นใจหาใช่อยู่เพื่อเป็นเครื่องล่อให้คนป่วยออกกำลังพูดจนเหนื่อยไหมเธอจึงแซงทำเฉยเสียสีหน้าพระยาพลวัตเมื่อกล่าวแก่คุณแสด้วยเสียงอันต่ำเบาและสั่นเล็กน้อยว่านายแพทย์ปริวิตกยิ่งในข้อที่ตรวจพบหัวใจคุณหญิงสายสวัสดิ์อ่อนแอลงมากนั้นคุณแสเห็นแล้วก็เกิดความเข้าใจในความยุ่งยากแห่งวิถีโลกยิ่งนักแต่อาศัยที่คุณแสได้ผ่านการตายจากของบุคคลผู้เป็นที่รักปานชีวิตมาแล้วถึงสองครั้งคือท่านบิดาและเจ้าคุณสามีเธอย่อมรู้ดีว่ารสแห่งความทุกข์อันเกิดด้วยการจากชนิดนี้ร้อนแรงเพียงไหนแต่เธอย่อมรู้ต่อไปด้วยว่าความทุกข์แม้มากล้ำถ้าบุคคลผู้ทุกข์ไม่จงใจแกล้งด้วยทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะฟักฟูมทุกข์ไว้ทุกข์นั้นย่อมจะถอยลงและลับไปเช่นเดียวกับเวลาอันหนึ่งท่วงทีพระยาพลวัตมิใช่ชายที่ทุกข์ใดในโลกจนทำให้สติปัญญาคลอนแคลนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ที่แสดงอาการล่วงหน้าเป็นเวลานานพอที่จะเตรียมตัวรับคุณแสจึงแยกผู้ที่จะต้องเป็นฝ่ายจากไปไว้ทางหนึ่งห่วงใยในผู้ที่จะอยู่หลังเธอเตือนพระยาพลวัตว่าเจ้าคุณเองน่ะระวังตัวหน่อยเถอะคุณหญิงเป็นห่วงเหลือเกินกลัวจะอายุสั้นเพราะโรคนี้รักษาร่างกายให้ดีหน่อยสิคะพระยาพลวัตทำกิริยาอย่างหนึ่งแทนคำตอบแสดงความไม่สนใจในตัวเองหรือมิฉะนั้นก็แทนคำตอบว่าไม่ทราบจะทำอย่างไรคุณแสจึงว่าคุณหญิงเป็นห่วงอยู่สองอย่างกลัวเจ้าคุณจะตายก่อนที่ลูกจะตั้งตัวได้เป็นหลักฐานแล้วก็กลัวว่าเจ้าคุณจะไปได้เมียใหม่ที่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียวไม่รักลูกของเจ้าคุณสองห่วงนี้ทำให้แกนอนตาไม่หลับคราวนี้พระยาพลวัตตอบด้วยวาจาเสียงที่พูดเบาชัดถ้อยชัดคำมีน้ำหนักอย่างที่เคยพูดเสมอแต่กังวานแห่งความเศร้าอันยากที่จะซ่อนสำแดงลักษณะเด่นชัดเหนือสิ่งอื่นผมไม่ทราบจะแก้อย่างไรเมียใหม่ผมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เท่ากันแล้วแต่เหตุการณ์ข้อนี้ผมให้สัญญาไม่ได้แม้แต่คนที่กำลังจะตายแต่ส่วนลูกผมแน่ใจว่าผมจะมีหูตาสว่างพอที่จะมองเห็นทุกสุขของลูกผมว่าถึงเรื่องโรคถ้ามันจะติดมันก็ต้องติดช่วยไม่ได้พูดค้างไว้เพียงนั้นแล้วก็มองดูผู้ฟังคล้ายกับจะขอให้เข้าใจเอาเองแต่คุณแสยังมีข้อแย้งถึงจะติดถ้าเจ้าคุณทำตัวให้ฟิตดีเสมอมันก็ทำอะไรเจ้าคุณไม่ได้นี่คุณหญิงแก่ว่าเจ้าคุณไม่รักษาสุขภาพของเจ้าคุณเสียเลยพระยาพลวัตฟังแล้วก็ยิ้มอย่างเหนื่อยใจแล้วตั้งปัญหาไต่เท้าครับผมมีทางเลือกอยู่สองทางทิ้งเมียให้นอนอยู่คนเดียวตั้งแต่เช้าจนค่ำหรือทิ้งความสุขกายของผมไต่เท้าจะให้ผมเลือกทางไหนล่ะครับที่สุดทั้งสองทางฉันมีเลือกแต่ทางมัชชิมามีอยู่ต้องเลือกทางนี้ทำไมไม่หาคนพยาบาลที่ดีๆสักคนหนึ่งเอาไว้เป็นเพื่อนด้วย
็นคนพยาบาลด้วยเจ้าคุณออกจากที่ทำงานก็มาเยี่ยมเมียสักหน่อยแล้วก็ออกจากบ้านไปออกกำลังเสียสักชั่วโมงนึงหรือชั่วโมงครึ่งแล้วก็กลับมาอยู่กับเมียเท่านี้ก็ถมเถไปถึงแม้ว่าผมจะไม่นึกถึงตัวของผมเลยผมก็ต้องการที่จะให้มีคนพยาบาลเพราะผมต้องไปทำงานตั้งแต่เช้าจนบ่ายใจไม่มีเป็นสุขแต่คนพยาบาลที่จะหาได้ก็แต่นางพยาบาลผมเคยพูดกับสายสวาทถึง3หนพูดเมื่อไหร่บ้างยังจำได้ทั้ง3หนสายสวาทไม่ยอมค่ะแกบอกว่าแกรังเกียจนางพยาบาลเขาเป็นคนอื่นแกว่าเขาจะรักษาแต่ตัวคือว่าเขาจะเอาแต่ตัวของเขารักษาใจของเขาไม่ใช้รักษาด้วยอีกครั้งหนึ่งพระยาพลวัตใช้ดวงตาแทนคำถามแล้วใต้เท้าจะโปรดว่ากะไรก็คุณหญิงไม่มีญาติผู้หญิงพอที่จะอาศัยในเรื่องนี้ได้บ้างหรอกหรือมีครับมีมากเป็นคำตอบพร้อมกับยิ้มอย่างเห็นขำโดยไม่นึกสนุกเว้นประยะเกินกว่าที่จำเป็นนานหน่อยแล้วจึงพูดต่อแต่วันนรกนะครับใต้เท้าญาติคนไหนเขาจะเอาตัวของเขาเข้ามาสู้พูดแล้วแน่ใจว่าฝ่ายผู้ฟังจำนนต่อถ้อยคำพระยาพลวัตก็ลาคุณแสมาขึ้นรถตอนบ่ายวันนั้นคุณแสกับวิมลออกจากบ้านไปด้วยกันด้วยกิจอันเป็นธุระบ้างและเป็นความพอใจบ้างจนเย็นจึงกลับที่อยู่วิมลผลัดเครื่องแต่งตัวสวมเสื้อคลุมที่เคยใช้เมื่อจะเข้าห้องน้ำพอสวมเสร็จออกจากห้องก็พบกับพระยาพลวัตหญิงสาวชะงักรวบเสื้อคลุมให้กระชับกับตัวเข้าอีกหน้าแดงตลอดถึงต้นคออายมากจนนึกโกรธผู้ที่โผล่เข้ามาทำให้อายจึงแสร้งลืมที่จะทำความเคารพหันกลับเข้าห้องและบอกแก่คุณแสด้วยเสียงที่ไม่ระวังให้เบาคุณแม่คะมีแขกมาหาค่ะพระยาพลวัตแจ้งแก่คุณแสว่าเจ้ารูนมาลีสุดใจกำลังอยู่ที่ห้องคุณหญิงตัวเจ้าคุณมาหาคุณแสเพื่อจะพูดเรื่องการรับแขกใน3วันข้างหน้านี้ฉันก็ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคุณหญิงอีกเหมือนกันแต่จะอาบน้ำเสียก่อนไปเที่ยวเยี่ยมญาติเพิ่งกลับมาถึงเดี๋ยวนี้เองแล้วทั้งสองฝ่ายพูดกันถึงเรื่องธุระพระยาพลวัตบอกกำหนดเวลาที่จะนัดเพื่อนฝรั่งมาถึงบ้านและกำหนดเวลาที่จะลงมือบริโภคอาหารบอกจำนวนแขกที่จะมาคุณแสถามชื่อเครื่องดื่มจะใช้ชนิดใดบ้างเพื่อจะได้เตรียมถ้วยแก้วไว้ให้ถูกแบบถามถึงอาหารควรมีกี่สิ่งกี่จานทั้งสิ้นนี้พูดกันเพียงครู่เดียวก็ตกลงกันได้ต่อนั้นพูดถึงอาการคนป่วยพระยาพลวัตขอร้องให้คุณแสเจรจาด้วยภรรยาในข้อที่จะหานางพยาบาลคุณแสก็รับคำเมื่อเจ้าคุณทำท่าจะกลับคุณแสจึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนค่ะขอถามอะไรอีก 2-3 คำเรื่องความน่ะเจ้าคุณทำยังไงถึงได้ลงเอยเร็วนักเมื่อคืนไม่ทันจะได้ถามเจ้าคุณก็ไปเสียก่อนแม่หนูเขาว่ารีบหนี
พราะกลัวเขาจะขอบใจสีหน้าพระยาพลวัตมีลักษณะยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบเรียบๆว่าจัดไปตามทางกฎหมายครับฝ่ายโจทก์เห็นว่าสู้ไม่ได้แน่ก็ถอนฟ้องเท่านั้นเองการที่บุคคลจะซักถามความข้อใดให้กระจ่างจะต้องเข้าใจความพอที่จะซักถามได้ถูกตามแนวคุณแสไม่เคยมีความรู้ในระเบียบการฟ้องหรือสู้คดีเมื่อได้ฟังคำตอบอันกว้างเช่นนั้นเธอก็ไม่รู้ที่จะหยิบตอนใดขึ้นซักต่อจึงถามแต่เฉพาะข้อที่เธอถามได้แล้วแม่หนูเขาว่าเจ้าคุณสัญญาว่าจะมาคิดบัญชีกับเขาทำไมไม่เห็นคิดหาดูในซองหนังสือพินัยกรรมก็ไม่เห็นมีบัญชีก็เราเป็นฝ่ายชนะนี่ครับตามธรรมเนียมโจทก์ต้องใช้ค่าเสียหายให้เราพระยาพลวัตตอบยิ้มมากขึ้นจนคุณแสเห็นได้พี่โถโหเวนเสียเข้าไปเท่าไหร่ทราบไหมเจ้าคุณไม่ทราบครับแล้วพญาพลวัตก็ขยับตัวอีกเอ้าจะหนีขอบใจอีกแล้วไม่พูดมากหรอกนะขอให้พรให้เจ้าคุณสุขกายสุขใจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันเท่านั้นแหละพญาพลวัตน้อมตัวลงไหว้แล้วจึงเงยหน้าขึ้นพูดว่ามีธุระอะไรโปรดใช้ผมอีกด้วยนะครับขอบใจว่างๆฉันจะโทรเลขเรียกไปจันทบูรณ์ธุระของฉันที่โน่นมีเยอะแล้วคุณแสก็หัวเราะออกมาถึงเขตบ้านใหญ่พระยาพลวัตไม่เห็นรถนายจรูนจอดอยู่ในที่ที่เห็นเมื่อครู่ก่อนเห็นมานพนั่งอ่านหนังสืออยู่ทางมุมสนามและเด็กเล็กๆ4คนวิ่งเล่นกันอยู่ใกล้ที่นั่นจึงเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นมุ่งไปที่ตึกพบนางผิวที่เชิงบันไดมีสีหน้าตื่นเต้นผิดปกติเจ้าคุณยังไม่ทันได้ออกปากถามนางสาวใช้ก็พูดว่าคุณหญิงให้เชิญท่านเข้าไปหาเดี๋ยวนี้ค่ะเสียงไอชนิดที่ออกจากส่วนลึกในทรวงอกดังอยู่ในห้องคนเจ็บพระยาพลวัตเข้าไปถึงพอดีกับได้รับกระโถนจากมือภรรยาและช่วยถือรอไว้ใกล้ปากโลหิตปนออกมากับเสมหะเป็นสีแดงเข้มช่วยโอกาสที่คนเจ็บหลับตาและโกงคอเพื่อจะไออีกเจ้าคุณหยิบกระโถนใบใหม่เสือกใบเก่าเข้าไว้ใต้เตียงครั้นคนเจ็บหยุดไอก็ประคองศีรษะวางลงบนหมอนหยิบผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำลาเวนเดอร์ที่มีประจำโต๊ะเช็ดเหงื่อที่เหนียวหนับอยู่ตามหน้าและคอคุณหญิงหอบและครางเจ้าคุณนั่งลงบนเตียงจับมืออันเย็นชืดแต่มีเหงื่อกุมไว้ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและวิตกมองดูหน้าอันเขียวคล้ำครู่หนึ่งคุณหญิงลืมตาขึ้นและพูดเบาๆคุณพี่อย่าเพิ่งพูดดีกว่าเจ้าคุณท้วงอย่างอ่อนโยนคุณหญิงสั่นศีรษะดวงตาอันแห้งแล้งมีแววแห่งโทสะจริตฉายออกมาอย่างน่ากลัวคืนไม่พูดตายนะอีนั่นน่ะเอาไม่ได้นะอีคนดำน่ะมันอยากได้คุณพี่เต็มแก่มันมานั่งแช่งให้ดิฉันตายพระยาพลวัตกัดริมฝีปากเพื่อกันตัวเองไม่ให้ถอนใจใครไม่ทราบแต่เอาเถอะสัญญาว่าไม่เอาอะไรไม่ทราบเขาคุณพี่เป็นคนไปลากมันขึ้นมาหาดิฉันอีเพรต
ตอนแหลถามว่าเมื่อไหร่จะหายแต่ใจของมันน่ะอยากถามว่าเมื่อไหร่จะตาย อาการแห่งความท้อใจและจนปัญญาปรากฏขึ้นบนวงหน้าพระยาพลวัตอย่างชัดเจนมันจะได้ครองคุณพี่ ไม่ได้เป็นอันขาดเดียวนะอีนี่ตักข้าวต้มกระโจมกรากทำตาเล็กตาน้อยแต่ที่ฉันยังอยู่ทนโทษมันยังทำได้ เธอไม่เห็นหรอกหรือว่าพี่ไม่เคยเอาใจใส่ต่อคนคนนี้เลยจนนิดเดียวก็มันละมันละ คุณหญิงถามเสียงสั่นตัวก็สั่นด้วยคุณพี่ลุกไปมันทำท่าเราก็จะลุกขึ้นวิ่งตามเผื่อดิฉันตายไปแล้วมันมาเกี้ยวคุณพี่ล่ะเผื่อมันมาหาคุณพี่ถึงในห้องนอนล่ะไม่ได้เถอะนะฉันแช่งให้ฉิบหายไหววอดเสาเรือนไม่ให้ติดดินฉันโถพี่ก็สัญญาให้แล้วยังไงล่ะจะให้สาบานก็ได้ขึ้นชื่อว่าคนคนนี้หัวเด็ดตีนขาดไม่ขอคิดเกี่ยวข้องด้วยคนคนนี้สาบานได้แล้วคนอื่นล่ะคนอื่นแล้วคุณพี่พระยาพลวัตกัดริมฝีปากเป็นครั้งที่สองทันใดนั้นความอ่อนแอที่ปรากฏขึ้นชั่วครู่ก็สิ้นไปความมั่นคงเข้มแข็งเกิดขึ้นแทนที่น้ำเสียงที่พูดโดยอ่อนโยนนั้นจึงมีความกังวานตำหนิเจืออยู่ด้วยสายสวาทของพี่พี่รู้แล้วว่าเธอหึงก็เพราะรักแต่ความระแวงเป็นยาพิษที่ร้ายกาจพี่อ้อนวอนขอให้เธอเชื่อใจพี่เธอก็ไม่ฟังเธอไม่นึกถึงลูกไม่นึกถึงพี่แล้วหรือถึงจะปล่อยให้ไอ้ความระแวงมันฆ่าเธอคุณหญิงครางออกมาอย่างโหยหวนและยืดยาวเจ้าคุณยกมือลูบศีรษะภรรยาเบาๆและพิจดูหน้าอันพึงสังเวชด้วยสายตาแสดงความรันทดอย่างลึกซึ้งคุณแสเวียนเยี่ยมคุณหญิงพลวัตทุกวันไม่เยี่ยมเช้าก็เยี่ยมเย็นบางวันทั้งเช้าทั้งเย็นและเยี่ยมคราวหนึ่งก็ใช้เวลานานบางทีถึง 3-4 ชั่วโมงเป็นเหตุให้วิมลกล่าวแก่คุณแสว่าดูอิจฉาแล้วล่ะค่ะคนอื่นแย่งเวลาของคุณแม่ไปจากหนูหมดเลยดวงจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเช่นดวงจิตของคุณแสนี้มักจะอดทนต่อการประทุษร้ายแห่งเพื่อนมนุษย์ได้ดีกว่าอดทนต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ที่ปรากฏแก่ตาเพราะเหตุนี้เองเพียงเวลา5วันที่พระยาพลวัตและคุณหญิงทำความรู้จักด้วยคุณแสทั้งสองจึงมีความรู้สึกเสมือนว่าได้รู้จักคุณแสมาหลายปีแล้วคุณแสได้เรียนรู้ความเป็นไปของสามีภรรยาคู่นั้นโดยละเอียดทั้งความเป็นไปในอดีตและปัจจุบันทั้งส่วนที่ตื้นและที่ลึกและก็เพราะเหตุที่มีผู้มีจิตเต็มไปด้วยความเมตตาและกรุณาย่อมเป็นเสน่ห์รั้งจิตใจเพื่อนมนุษย์ให้เข้าหาคุณแสเป็นผู้ที่ได้รับความไว้ใจจากบุคคลหลายรูปหลายนามจนเธอไม่สามารถที่จะจดจำเรื่องราวของเขาไว้ได้ทั้งหมดถึงกับบางคราวเธอนึกถึงเหตุหนึ่งแล้วก็สงสารอีกบุคคลหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเหตุแม้แต่น้อยด้วยความที่เธอไขว้เขวสับเรื่องสับบุคคลเฉพาะเรื่องของพระยาพลวัตและคุณหญิงในอดีต
ไม่มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอย่างใดทั้งสองกำเนิดมาดีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมีการศึกษาดีแล้วก็ครองตัวมาด้วยดีข้อพิเศษที่น่าสลดใจนั้นอยู่ในการปัจจุบันและอนาคตเมื่อคิดถึงว่าสามีภรรยาคู่ที่รู้รักรู้ถนอมน้ำใจกันนี้มากลับกลายเป็นผู้ทอนความสุขความสงบแห่งกันและกันและต่อไปอีกเมื่อฝ่ายหนึ่งละโลกละสามีไปแล้วผู้อยู่หลังอาจจะต้องผจญประจักษ์กับผู้หญิงคนที่สองซึ่งอาจจะก่อความยุ่งยากเดือดร้อนให้มากที่สุดก็ได้และนี่ก็คือ EP ที่28นะคะจริงๆตอนแรกตั้งใจจะฟังเสียงวิมลนะคะก็กลายเป็นว่าก็ได้พูดน้อยอยู่ดีโดนคุณแสจัดการไปก่อนครับว่าคุณหญิงนั่นล่ะอย่าพูดเลยพักไปเถอะคุณแสนี่เหมือนกับเป็นผู้คุมเกมเป็นกรรมการจริงๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการสถานการณ์ได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็เด็ดขาดด้วยครับใช่เลยเหมือนกำลังจะมีการปะทะกันในสนามแต่ว่ากรรมการคนนี้มาบอกเอ้ยใจเย็นใจเย็นทุกคนแยกแยกใน EP ที่28นะคะเราก็ได้เห็นอะไรบางอย่างได้เห็นสุดใจในนี้ด้วยใช่สุดใจนี่แหมไม่ใช่เฉพาะร้ายกับวิมลผู้ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นญาติเท่านั้นนะคะครับแต่ยังอุตส่าห์มาร้ายกับคุณหญิงสายสวัสดิ์ด้วยดูจะแวะมาอีกนะเออดูสิทั้งที่แต่ก่อนก็ไม่ได้สนิทกับพระยาพลวัตใช่เหมือนกับว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยพระยาพลวัตไม่ได้เป็นบัญชีรายชื่อของหนุ่มๆที่สุดใจเล็งเอาไว้ใช่ไหมใช่ก่อนหน้านั้นเล็งจงรักเอาไว้แล้วก็เล็งคนโน้นคนนี้แต่พระยาพลวัตเนี่ยไม่ได้อยู่ในชื่อเหล่านั้นแต่มารู้เอาตอนหลังที่ว่าเอ๊ะเป็นพระยาหรอยังหนุ่มอยู่นี่นาตาตื่นเลยนั่นไงเอ้าเมียป่วยอีกแหมถ้าเราเป็นวิมลนี่ก็อะไรของเธอเนี่ยขนาดวิมลก็ยังด่าแบบผู้ดีนะคะครับแต่คุณหญิงสายสว่านี่โดนขนาดนี้ไม่ผู้ดีละค่ะครับขึ้นไอขึ้นอีกันเลยสุดทนจริงๆก็เอาเป็นว่าต่อไปนะคะในสายตาของคุณแสก็มองเห็นอยู่นะกับชะตากรรมของสามีภรรยาคู่นี้ใช่ครับเห็นเขาลางอยู่ว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างมันต้องมีแน่ๆใช่ก็คือเข้าใจคุณหญิงสายสวัสดิ์แหละว่าช็อตต่อไปเนี่ย ต้องเจออะไร ดูขนาดคุณหญิงสายสวัสดิ์ยังอยู่ในบ้านแล้วเขาลางเดียวห้านั้นเนี่ย ก็ยังอุตส่าห์ตามมาเยาะเย้ยมาแซะเอาจนกระทั่งในเตียงของคุณหญิงได้นะคะก็น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคุณหญิงสายสวัสดิ์ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเรามุ่งไปทางคุณหญิงสายสวัสดิ์แต่ถ้าเกิดเราให้ความมั่นใจในส่วนของคนกลางก็คือพระยาพลวัตความสุขุมรอบคอบความรักที่มีต่อภรรยาอันนี้นี่เราต้องให้ความมั่นใจกับภรรยาพลวัตด้วยนะอันนี้ทีมภรรยาพลวัตค่ะครับคือโอ้โหต้องบอกว่าภรรยาพลวัตนี่จิตใจเด็ดเดี่ยวมากเลยนะครับเข้มแข็งมากไม่หวั่นไหวเลยแม้แต่นิดเดียวก็จะพูดว่าไม่หวั่นไหวเลยก็ไม่ได้แต่ว่าก็ณขณะที่ภรรยาตัวเองยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็
สัญญาสัญญงสัญญาอย่างดีว่าจะโอเคจะไม่มีคนอื่นแต่ว่าหลังจากที่ถ้าคุณหญิงเนี่ยจากไปแล้วก็แกก็พูดเองนะครับว่าจะมีไม่มีเนี่ยมันเท่ากันเลยนะบอกไม่ได้คือเราไม่สามารถที่จะไปให้คำมั่นสัญญาในอนาคตใช่ไหมถ้าพูดไปก็เท่ากับว่าเราโกหกเหมือนกันนะเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าโอเคนะขณะนี้เนี่ยอันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันไม่ทำแน่นอนกับผู้หญิงคนที่ดำๆอ่ะขออภัยครับสุดใจเธอถูกบูลลี่แล้วล่ะติดตามผู้ดีตอนต่อไปได้นะครับโอ้ตอนนี้ก็ใกล้จะจบเล่มผู้ดีเข้าไปทุกทีนะครับผมว่าไม่เกิน 2-3 ตอนก็น่าจะจบเรื่องผู้ดีแล้วก็ยังไงถ้าใครมีเรื่องไหนในอนาคตที่อยากจะให้เราอ่านอีกก็ติดต่อกันมาได้นะครับ2ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับเอาละค่ะวันนี้ก็เรา2คนก็ลาไปก่อนนะคะแล้วใน EP ที่29รับรองค่ะจะเข้มข้นแล้วก็มีข้อคิดมีอะไรให้เราคิดให้เราเรียนรู้ได้อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะกับพูดดีของดอกไม้สดค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน